นุ่มสาวขี่มอเตอร์ไซค์นะคะจะกลับหอพักค่ะปรากฏว่ารถมอเตอร์ไซค์เนี่ยประสบอุบัติเหตุทีนี้กู้ภัยเขาก็มาช่วยนะคะแต่กลายเป็นว่าเกิดการเข้าใจผิดค่ะนึกว่ากู้ภัยเนี่ยจะมาลวนลามแฟนสาวของตัวเองก็เลยแทงกู้ภัยไป4ครั้งค่ะผมเข้าใจผมขอเข้าไปกู้ภัยจริงผมขอโทษไม่การเดียวจะผมเดินมาเนี่ยพี่ชายผมเข้าใจพี่ชายผมขอพี่ข้าไปไหมทิ้งอาวุธเข้ามาอย่าเข้าไปทิ้งอาวุธกูภัยโดนแทงนะกูภัยโดนแทงเนี่ยโอ้อลหม่านมากกูภัยโดนแทงกูภัยโดนแทงนะคะเพจคนสร้างภาพภาพสร้างคนนะคะไลฟ์เหตุการณ์นี้เมื่อ3ทุ่มวันที่9กันยายนที่ผ่านมาเป็นเหตุชุลมุนค่ะนายไกรศักดิ์อายุ29ปีไปต่อยแล้วก็แทงอาสาสมัครหน่วยกู้ภัยฉะเชิงเทราจนได้รับบาดเจ็บก่อนที่จะมีชาวบ้านเนี่ยเข้ามาช่วยสุดท้ายนายไกรศักดิ์เนี่ยต้องก้มกราบขอโทษเกิดอะไรขึ้นนะคะก่อนหน้านี้นายเทียนชัยอายุ28ปีเป็นหนุ่มโรงงานขี่มอเตอร์ไซค์หลุดโค้งบริเวณถนนสุขุมวิทสายเก่าจังหวัดฉะเชิงเทราทำให้นางสาวแพรพันธ์อายุ37ปีแฟนสาวนอนได้รับบาดเจ็บอยู่เกาะกลางถนนแล้วนายไกรศักดิ์เนี่ยเป็นเพื่อนขี่รถตามมาทีนี้ระหว่างนั้นค่ะก็มีอาสาสมัครเนี่ยขี่รถผ่านมาพอดีก็เลยจอดรถลงไปช่วยจับแขนขาของนางสาวแพรพันธ์ให้อยู่ในท่าปกติเพื่อดูว่าบาดเจ็บตรงไหนบ้างตรงไหนกระทบกระเทือนแล้วก็โทรแจ้งเหตุแต่กลับถูกนายเทียนชัยกับนายไกรศักดิ์เข้ามาต่อว่านึกว่าจะไปลวนลามเขาจนกระทั่งมีกู้ภัยคนอื่นมาที่จุดเกิดเหตุทั้งสองคนก็ยังอาละวาดชกต่อยกู้ภัยนะคะชุลมุนไปหมดเลยระหว่างนั้นนายสุธีอายุ36ปีอาสาสมัครอีกคนหนึ่งเข้าไปห้ามก็เลยถูกนายไกรศักดิ์จ้วงแทงไป4แผลแล้วก็ในที่สุดถูกชาวบ้านแถวนั้นเขาประชาทันนะคะแล้วก็ช่วยตำรวจจับกุมค่ะเบื้องต้นนำตัวไปตรวจวัดแอลกอฮอล์ทั้งหมดเลยปรากฏว่าเมาค่ะ นายไกรศักดิ์ถูกแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นส่วนคนอื่นๆอยู่ระหว่างสอบปากคำนะคะถ้าเกิดว่าพบว่ามีความผิดก็จะแจ้งข้อหาด้วยส่วนกู้ภัยที่บาดเจ็บพ้นขีดอันตรายแล้วแต่ว่ายังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลค่ะดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับและที่สำคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญกับสำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์ครับ